วัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเพิ่มสีผมลูกค้านะแต่พอดีลูกค้าผมเพิ่งสระมาเนี่ยดีมากเลยอ่ะเวลาที่จะมาย้อมผมแล้วสระผมมาแม่ค้าชอบมากเพราะอะไรรู้ไหมคะมันจะทำให้ติดดีเพราะว่าถ้าหนังนี้สระสะอาดเนี้ยหนังนี้สระสะอาดเนี้ยติดดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเพิ่มสีผมแบบธรรมชาตินะคะสีก็จะเป็นสีนี้นะคะสีนี้นะคะสวยงามสีนี้นะคะเสร็จแล้วก่อนที่เราจะลงสีเราก็เอาตัวเนี้ยลงโคนนะคะเนี่ยคุณพี่ก็มาครั้งที่2แล้วนะคะเนี่ยเสร็จแล้วพี่เพิ่มตัวนี้น้ำลงไม่ได้นะพี่เนี่ยตัวเนี้ยเราก็จะป้ายไปที่เส้นผมแบบนี้ค่ะเนี่ยพี่รูดแบบนี้นะคะวิธีเพิ่มสีผมย้อมสีผมเอาอันนี้ลงโคนนะคะเนี่ยอันนี้ลงโคนอันนี้สีลงสีเนี่ยรูดแบบนี้นะคะการทำสีผมอันนี้ลงโคนวันนั้นนานไหมพี่ฝาจะล้างออกเข้านะเข้าเอาไว้เช้าเลย แล้วนอนเลอะหมอนปะแล้วก็เวลาล้างอ่ะล้างน้ำสะอาดออกอย่าไปใช้แชมพูนะเนี่ยทำเสร็จอย่างเงี้ยใช้น้ำสะอาดออกเพิ่มสีผมค่ะสวัสดีค่ะพี่มาทำหรอค่ะมาด้วยกันอ๋อมาด้วยกันเนี่ยอันนี้ลงผมวันนี้พอดีพี่เขาเพิ่มสีนิดนึงสีแบบหนูอะค่ะก็จะเอาตัวนี้ลงเส้นผมให้ดูเส้นผมแล้วก็ตกจับทีละหน่อยนะคะวิธีย้อมเส้นเพิ่มสีผมแบบธรรมชาติเป็นสีนี้นะคะนี่พนันเลยได้พนันมาฮะแล้วได้พนันเลยแบบนี้มหาลัยไหนก็มีและอันนี้ลงโคนนะคะส่วนตัวลงโคนก็ตกแบบนี้นี่ไว้50ที่ดอนตรงนั้นเราก็ม้อยตกกันหน่อยอย่างเงี้ยฮะทำโต๊ะกระเทยกู้หนักมาไอ้มีเตยก็เลยเตรียมเตรียมเช้านี้ได้เกือบ 4,000 แล้วนะเนี่ยกูให้มันใส่ทิ้งเปลี่ยนไม่อยู่ก็ไม่มีลูกค้าก็ฮะกูให้มันใส่ทิ้งเปลี่ยนได้แล้วลูกก็ลูกสีผมนะคะเขาเรียกย้อมสีผมธรรมชาติเป็นสีแบบคนขายเนี่ยนะคะน้องลองส่งพี่เนี่ยเป็นสีนี้นะคะเพราะนั้นสีไม่แปลกมากเนี่ยดูสีได้นะคะสวยงามมากไม่ดำปิดปีออกน้ำตาลหน่อยพอเราลูบเสร็จแล้วนะคะตัวนี้เราก็ลงโคนมาเลยค่ะย้อมฟรีค่ะคิดแค่ค่าน้ำยาแล้วก็มวยผมไว้วิธีทำสีผมของเราพี่จ๋าเจ็บไหมเพราะว่ารูดผมมันต้องใช้แรงนิดนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูนวดหัวให้นะอันนี้เราก็ลงโคนเหมือนเดิมนะคะเนี่ยแล้วเรายำโคนเงี้ยเราใช้เนี่ยใช้นิ้วโป้งอ่ะยีลงโคนแบบเนี้ยจ้ะอันนี้ก็สีนะคะสีธรรมชาติเนี่ยเราก็รูดเส้นผมให้ลูกค้านี่เวลาล้างออกก็จะเป็นสีส้มอ่อนๆ น้ำตาลอ่อนๆ อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะลองส่องใกล้ๆดูถ้าโคนขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเอาตัวย้อมผมอ่ะลงที่โคนเนี่ยค่ะแล้วเราก็ตบแบบเนี้ยไม่เลอะหนังนิสสะนะคะเนี่ยไม่เลอะหนังนิสสะเนี่ยค่ะไม่เลอะหนังนิสสะเราก็ลูบๆเนี่ยค่ะลูบผมแล้วค่ะแล้วก็มวยแบบเนี้ยค่ะนี่เป็นผมอันนี้จะเอาไว้เช้าอีกไหมเนี่ยฮะได้เอาไว้เช้าก็ได้ถ้าไม่รำคาญเดี๋ยวพอราดน้ำเป็นแพนุ่มมากเลยไม่เหนียวเลยไม่เหนียวไม่อะไรสียังไม่ค่อยร่อนนะคะรอบสองเนี่ยรอบสองมาเนี่ย
สีก็จะล่อนแค่นี้นิดนี่คือรอบ2เนี่ยแต่ภาพรวมพวกนี้ไม่มีสีขาวแล้วเราก็ตกเนี่ยไม่มีสีขาวแล้วเหลือแต่ตรงที่โคนเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเอาไว้คุณลูกค้าใช้แชมพูหนูทีนี้จะล่อนยากแล้วเพราะแชมพูหนูสีดำมันจะมีตัวย้อมอยู่ธรรมชาติค่อยๆปรับพี่ค้างนั่งคอยได้นั่งมานั่งนี้ก็ได้ได้โดนพัดลมให้ลูกค้านั่งคอยก่อนส่วนตัวนี้ก็ลงที่โคนเหมือนเดิมค่ะลงที่โคนเหมือนเดิมนี้ก็ลูดผมจับแบ่งออกมาที่นี่หน่อยแบบนี้ค่ะไล่ที่โคนอันนี้คือครั้งที่2เนี่ยตามเส้นผมยาวๆเนี่ยไม่มีเหลือละเหลือแต่ที่โคนนะคะการันตีได้เลยค่ะลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองได้ถ้าอยู่ใกล้ๆโลตัสสาขาท่ายางเพชรบุรีก็มาได้เลยค่ะคิดแค่ค่าน้ำยาแดดอะสีจะเหมือนโค้กนิดนึงนี่ค่ะก็รูดผมเนี่ยทำสีตัวนี้นะคะเนี่ยตัวนี้นะคะแล้วเราก็รูดผมเนี่ยจับแบบนี้ค่ะเนี่ยคือการทำสีของเราธรรมชาติทีนี้อย่างว่าต้องใช้เวลาอันนี้คุณลูกค้าบอกว่าคราวที่แล้วเอาไว้เช้าอันนี้ก็แนะนำให้เอาไว้เช้าอีกได้เพราะว่าไม่มีอาการแพ้อะไรจะเลอะหมอนหน่อยนะคะเอาผ้าปูจะเป็นสีน้ำตาลเลยใช่ไหมพี่อ๋อค่ะเอาผ้าสีทึบๆก็ค่ะส่งใกล้ๆเลยเห็นไหมคะเนี่ยคือเนี่ยรอบ2เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีสีขาวเลยอ่ะบอกแล้วว่าเนี่ยมันจะล่อนมันก็ล่อนที่แก้ที่โคนแต่ล่อนนี่ก็เป็นสีน้ำตาลอ่อนนะไม่ใช่สีขาวนะเนี่ยล่อนน่ะเสร็จเราก็จะหยอดแล้วเราก็ตกแบบนี้ค่ะที่โคนเนี่ยเราก็ตกแต่ที่โคนลงไปอ่ะไม่ได้เปลืองอะไรเลยค่ะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราทำสีผมให้คุณลูกค้าเราก็จะแบบสีนี้นะคะเป็นสีนี้นะคะเนี่ยค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆเวลาโดนแดดก็จะประกายสีเหมือนโค้กนิดนึงนะคะมันก็เหลือแต่ตรงนี้ละเราก็จะเก็บทำไปเรื่อยเพราะนั้นจะละเอียดมากไม่ต้องกลัวว่าติดไม่ทั่วเนี่ยค่ะเนี่ยแหวกกี่เส้นมาก็ไม่มีสีขาวล่อนนะคะเนี่ยไม่มีเลยนะคะการันตีได้จะมีอยู่ที่โคนก็ออกน้ำตาลทองๆหน่อยๆไม่ได้ดำปิดปีนะคะตัวยาย้อมของเราค่ะยาย้อมของเราก็เขย่าขวดหน่อยเนี่ยจะเป็นสีเนี้ยค่ะนะคะไม่ได้ดำปิดปีนะคะเนี่ยจะเป็นสีนี้นะคะการันตีได้เลยเพราะนั้นโคนผมที่ร่อนนิดๆเนี่ยรอบมารอบ2เนี่ยก็คือเนี่ยมันก็เป็นสีน้ำตาลน่ะที่หนังนิสสะอ่อนๆนะคะเราก็รูดเส้นผมแบบนี้จ้ะมาทำได้เลยค่ะทำฟรีค่ะค่าบริการไม่คิดขวดนึงก็ใช้นานบิดแบบนี้ค่ะกระม้วนอ
ที่รู้สึกเย็นนะพี่นะตอนนี้ถ้าคนผมต้องร่วงอยู่เนี่ยเวลาล้างออกอะผมจะเบาการร่วงลงนะเพราะว่ามันช่วยลดผมร่วงด้วยตัวยาย้อมผมเหนือสองได้เลยเนี่ยคุณเนี่ยถ่ายตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือรอบสองนะคะเนี่ยที่โคนผมอะตรงตามเส้นเนี่ยไม่มีสีขาวล่อนมาเลยอะมันจะล่อนตรงโคนนิดนึงก็ออกสีน้ำตาลหน่อยๆเนี่ยจ้ะเนี่ยภาพรวมสวยงามมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยไม่มีสีขาวล่อนออกมาเลยค่ะเนี่ยเป็นเนี่ยโคนอยู่นิดเดียวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ลงตรงนี้ที่โคนแล้วก็ตบแบบนี้นะคะไม่ต้องไปกดเขาแรงมากตบให้เขาดูดเนี่ยเห็นไหมคะไหนสระไม่เลอะส่วนอันนี้คือการทำสีของเรานะคะสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็ลูบเส้นผมให้คุณลูกค้าแบบเนี้ยเอาไว้เช้าได้เลยค่ะเพราะคุณลูกค้าคราวที่แล้วก็เอาไว้เช้าทิ้งละก็ไม่ได้มีอาการแพ้อะไรแต่เพียงแต่มันจะเหนอะเท่านั้นเองเอาผ้าสีทึบแล้ววิธีล้างออกไม่ต้องใช้แชมพูนะคะตอนล้างอันนี้นอกจากอีก2วัน3วันจะสระผมแล้วค่อยใช้แชมพูเพราะว่าของเขาจะสะอาดอยู่แล้วตัวของเรามันเป็นแชมพูผิดผมขาวนี่ค่ะเป็นแชมพูที่เขียนคำว่าแชมพูอ่ะก็คือในกรณีเนี้ยก็คือให้ลูกค้ารู้ว่าหมักย้อมแล้วไม่ต้องใช้แชมพูอีกค่ะก็ล้างน้ำสะอาดออกได้เลยประมาณนี้ค่ะการทำสีผมอันนี้เราจะหยอดโคนเนี่ยเราก็หยดไปอย่างนี้ได้เลยค่ะเนี่ยหยดไปเนี้ยสีเป็นสีนี้นะคะไม่ใช่สีดำปิดปีค่ะไม่ต้องกลัวค่ะเนี่ยสีนี้เราก็กดเนี่ยตรงผมอ่อนก็ไม่เยอะเป็นภาพแค่นี้เองค่ะทำง่ายๆส่วนนี้ก็รูดสีผมให้ลูกค้าหน่อยเดียวนี่นะคะอันนี้ก็ลงที่โคนผมอาพี่แอนให้น้องตรงนี้หน่อยโอเคไม่เยอะไม่อะไรนะเนี่ยเนื้อเกาะตัวแน่นเวลาล้างหน้าล้างตาเอาที่คาบหน่อยนะมันจะได้ไม่โดนผมคนผมอ่อนร่อนหมดบางทีมาจากพวกเราที่เราไปล้างหน้าฟองต่างๆนะจ๊ะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะเนี่ยมันก็สวยงามนะคะเนี่ยเนี่ยอันนี้สระไม่เลอะค่ะสวยงามแล้วก็ลูบผมให้คุณลูกค้าเนี่ยโอเคสาธิตการย้อมผมแบบธรรมชาติอันนี้คุณลูกค้าเดี๋ยวเอาไว้เช้าได้เลยขอบคุณมากค่ะ